สวัสดีทุกคนด้วยนะผมในคลิปนี้นะผมจะมาพูดถึงการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate งานที่สามารถสร้างได้ผม 300,000 บาทภายในเวลาเพียงแค่2เดือนนั่นเองนะผมซึ่งในคลิปนี้นะผมจะมาอธิบายโดยละเอียดเลยนะผมว่าตอนนี้นะครับมันมีอัปเดตอะไรบ้างแล้วงานตัวนี้เหมาะกับคนไทยหรือไม่แล้วตอนนี้คนไทยสามารถได้ประโยชน์อะไรจากการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้บ้างนั่นเองนะผมถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์และอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับอัปเดตใหม่ตอนนี้นะผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าเป็นการอัปเดตที่เหมาะสมกับคนไทยมากเลยนะผมมันมีอัปเดตอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับการอัปเดตครั้งนี้นะครับเรามาดูกันที่ข้อ1เลยนะผมครั้งนี้ผมจะแบ่งไว้ทั้งหมด5ข้อนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ข้อที่1นั่นเองนะผมข้อที่1นะครับถ้าใครที่เคยฟังคลิปผมมาแล้วนะผมจะรู้นะครับว่าผมกำลังพูดถึงอะไรนะผมแต่ว่าถ้าคนที่ยังไม่เคยฟังนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดงานในคลิปนี้นะผมก็สามารถไปดูรายละเอียดงานในคลิปอื่นๆได้เลยนะผมคลิปหน้าตาประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะอธิบายเฉพาะคนที่เคยรู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานของ Powerhouse Affiliate มาแล้วนะครับผมถ้าคุณยังไม่รู้เนี่ยก็ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะเพราะว่าคุณจะงงแน่นอนนะผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าคุณจะงงแน่นอนถ้าคุณยังไม่รู้เกี่ยวกับรายละเอียดงานของ Powerhouse Affiliate นั่นเองนะผมก็มาดูที่ข้อ1กันเลยดีกว่านะครับมันจะมีออฟเฟอร์ตัวใหม่นะผมที่จะจ่ายเงินให้เราหนักกว่าเดิมนั่นเองนะหมายความว่าไงหมายความว่าเราจะได้2ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเมื่อก่อนนี้นะผมเราจะได้รับเงินอยู่ที่ประมาณ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ทาง Powerhouse Affiliate นะผมได้ทำการเปลี่ยนออฟเฟอร์ใหม่นั่นเองนะครับก็คือจะจ่ายเงินให้เรานะครับอยู่ที่2ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูเมื่อก่อนนะผมมันจะมีออฟเฟอร์ตัวนี้นะผมก็คือออฟเฟอร์ที่จะจ่ายเงินให้เรานะครับอยู่ที่ 0.75 ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าตรงนี้นะครับ 0.75 ดอลลาร์ทุกครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแบบฟรีนั่นเองนะผมแต่ว่าตอนนี้นะครับทาง Power Affiliate นะผมเขาได้ทำการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นั่นเองนะผมก็คือเขาจะจ่ายเงินให้เรานะครับอยู่ที่อยู่ที่2ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองนะผมย้ำนะครับว่า2ดอลลาร์เลยนะผมต่อ1การสมัครนะครับแต่ว่าเรานะผมต้องทำการหาคนมาสมัครจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคนาดาเท่านั้นนะผมเราจะไม่สามารถหาคนในประเทศไทยมาสมัครแล้วเราจะได้เงินนั่นเองนะผมต้องหาจากพวกที่มาจากต่างประเทศนั่นเองนะผมมาจากสหรัฐอเมริกาหรือว่าแคนาดานั่นเองนะผมแต่ว่าออฟเฟอร์ตัวเก่าเนี่ยมันสามารถโปรโมทให้คนไทยได้นั่นเองนะผมแล้วก็หลายๆคนจะคิดว่าแล้วมันไม่มีประเทศไทยแล้วคนไทยจะทำยากขึ้นไหมคำตอบก็คือว่าไม่ยากขึ้นเท่าไหร่นั่นเองนะผมเพราะว่า Powerhouse Affiliate นะครับเขาอัปเดตครั้งนี้มาเขาก็จะมีการสอนเกี่ยวกับการโปรโมทด้วยนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟังในข้อถัดไปนั่นเองนะครับโอเคข้อ1ก็จบไปแล้วนะผมเกี่ยวกับออฟเฟอร์ใหม่นะที่เราจะได้รับเงินสูงสุดถึง2ดอลลาร์ต่อ1ครั้งที่มีคนสมัครสมาชิกเข้ามานั่นเองผมจะเห็นได้ว่ามันจ่ายหนักกว่าเดิมขึ้นมาถึง 1.25 เหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยนั่นเองนะครับข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะผมข้อต่อไปนะครับก็คือPowerhouse Affiliate นะครับเขากำลังจะมีเวอร์ชันภาษาไทยหมายความยังไงนะครับหมายความว่า Powerhouse Affiliate เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะผมมันเป็นเว็บไซต์การสอนการทำงานออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็เขาจะเน้นทาร์เก็ตไปที่พวก
พูดภาษาอังกฤษนั่นเองนะผมพวกคนที่พูดภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ผมได้ไปประสานงานกับทีมงานมาแล้วนะครับแล้วก็เขาก็เห็นแล้วว่าคนไทยเนี่ยสนใจเกี่ยวกับการทำงานประเภทนี้เยอะมากนะผมเขาก็เลยตัดสินใจนะครับทำการอัปเดตครั้งนี้ขึ้นมานะผมก็คือเขาจะทำการเปลี่ยนนะผมพวกเคสสตัดดี้ต่างๆคือปรับเปลี่ยนพวกคลิปวิดีโอการสอนงานต่างๆเนี่ยให้มันมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนั่นเองนะผมเป็นไงครับออนไลน์ตัวนี้กำลังจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคนไทยด้วยนั่นเองนะผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมคลิปพวกนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ทางเว็บไซต์เขาทำขึ้นมานะผมแล้วก็มันจะมีแต่เวอร์ชันภาษาอังกฤษนะผมแต่ว่าตอนนี้นะครับเขากำลังจะปรับเปลี่ยนตรงนี้ให้มันมีเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนั่นเองนะผมคนไทยนะครับจะได้สามารถเข้ามาเรียนรู้ต่างๆได้ในเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็เข้าใจแล้วจะได้เอาไปปรับใช้ให้เรามีการทำการตลาดออนไลน์ที่เก่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะผมว่าถ้าการอัปเดตครั้งนี้สำเร็จเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะผมคนไทยนะครับจะได้ความรู้จากงานตัวนี้เยอะขึ้นมากเลยนั่นเองนะผมเพราะว่าตอนนี้นะครับจริงๆแล้วงานตัวนี้มันมีดีตรง Powerhouse Affiliate ที่มีการสอนการเป็น Affiliate Marketing นั่นเองนะผมแต่ว่ามันไม่ดีตรงที่มันเป็นภาษาอังกฤษนะผมเข้าใจนะครับว่าคนไทยบางคนนะผมไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะผมซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เล็งเห็นถึงตรงนี้แล้วก็ติดต่อกับทีมงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในอนาคตจะมีเป็นเวอร์ชันภาษาไทยออกมาแน่นอนนะครับก็รอกันได้เลยข้อที่3นะผมในการอัปเดตครั้งนี้นะครับเขาจะมีการแจกเว็บไซต์ให้เราฟรีด้วยนั่นเองนะผมเว็บไซต์ก็เว็บหน้าตาประมาณนี้นะผมซึ่งทางเว็บไซต์นะครับเขาจะมีการเซตติ้งทุกอย่างให้เราหมดเลยนั่นเองนะผมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเขียนเว็บเองโดยที่เราไม่ต้องมาทำอะไรเลยนะครับเพียงแค่เรานะผมเป็นสมาชิกพรีเมียมของ Power Affiliate นะผมแล้วก็เข้ามาเซตอัพนะผมซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมีสอนอยู่แล้วนะครับแต่สอนเฉพาะคนที่เป็น VP นะผมเพราะว่าเมมเบอร์ปกติเนี่ยมันจะไม่สามารถเข้ามาถึงข้อมูลตรงนี้ได้นั่นเองก็เมื่อเราเป็นสมาชิกพรีเมียมนะผมเราก็จะสามารถได้รับเว็บไซต์ฟรีนะครับซึ่งทาง Powerhouse Affiliate นะผมเขาจะเซตติ้งให้เรานะครับภายในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ10นาทีนั่นเองผมเราก็จะได้เว็บไซต์พวกนี้มาใช้งานแล้วนั่นเองนะผมแล้วเราก็สามารถนำเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยไปโปรโมทได้เลยนะผมเมื่อมีคนสมัครเข้ามาเราก็จะรับเงินนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้รับเงินแตกต่างกันไปแล้วแต่ออฟเฟอร์นะผมอย่างออฟเฟอร์ตัวนี้เราจะได้อยู่ที่ 1.25 เหรียญนะผมตัวนี้ก็อยู่ที่ 1.25 เหรียญนะครับถ้าเป็นออฟเฟอร์ตัวนี้อยู่ที่ 2 เหรียญนั่นเองนะผมซึ่งลองคิดดูนะครับว่าถ้ามีคนสมัครเข้ามาทั้ง5ออฟเฟอร์เลยเนี่ยเราก็ได้เงินอยู่ที่ประมาณ10กว่าเหรียญต่อ1คนนั่นเองนะผมโอเคก็ข้อที่3จบไปแล้วนะผมเว็บไซต์ฟรีนะครับซึ่งเราไม่ต้องมานั่งเขียนเว็บเองไม่ต้องมานั่งสร้างเว็บเองนะผมทางเว็บไซต์เขาจะสร้างให้เราหมดเลยนั่นเองนะผมแล้วก็ข้อที่4นะผมการสอนงานการทำงานออนไลน์ต่างๆฟรีทั้งหมดนะผมแต่ต้องย้ำนะผมว่ามันฟรีเฉพาะคนที่เป็น VP นะผมสำหรับคนที่เป็นสมาชิกทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเรียนรู้ได้อีกต่อไปนะผมแล้วก็สมาชิกทั่วไปนะครับจะไม่มีลิงก์ Affiliate อีกต่อไปนะผมซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถทำงานได้นั่นเองนะผมแบบฟรีนะผมจะไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไปแล้วก็ข้อที่5นะผมและอื่นๆอีกมากมายนะผมซึ่งตอนนี้นะผมก็ทางเว็บไซต์เขาแจ้งอัปเดตมามีอยู่ประมาณเท่านี้นะผมเดี๋ยวว่าถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปเพิ่มเติมให้นั่นเองนะผมก็ขอสรุปเลยนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้นะครับเหมาะสมกับคนไทยนะผมแล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับและที่สำคัญมันจะมีเวอร์ชันภาษาไทยให้คนไทยหลายๆคนได้เรียนรู้การทำงานออนไลน์ด้วยอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ผมกล้าพูดได้เลยนะครับว่าการอัปเดตครั้งนี้เป็นการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่ามันมีเวอร์ชันภาษาไทยมาด้วยนั่นเองนะผมไม่มีงานออนไลน์ตัวไหนที่เขาจะยอมทำตัวนี้ให้นั่นเองนะผมแต่ว่างานออนไลน์ตัวนี้เขายินดีที่จะรับข้อเสนอของผมตรงนี้ไปแล้วก็ทำขึ้นมานั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่สนใจอยากสมัครสมาชิกนะคุณสามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมแล้วก็ถ้าอยากทำการอัปเกรดเป็น VP นะผมคุณสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างที่เขียนว่าสเต็ปที่2กดที่นี่นะผมก็กดเข้าไปได้เลยนะเป็นคลิปวิธีการสอนอัปเกรด VP นั่นเองนะผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือกดเข้าไปที่ Get Started Here นะครับกดเข้ามานะครับผมก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด Next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม confirm link has been sent to your email address นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม powerhouse affiliate account verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้นะครับ thank you for joining our affiliate community นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อนะครับผมที่ทำอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบนึงนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ Powerhouse Affiliate ตรงนี้นะครับผม
ไม่ใช่ Powerhouse Affiliate Welcome นะครับไม่ใช่นะครับ Powerhouse Affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี User ID นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผมคุณต้องทำการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนให้นั่นเองกดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครับผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ Facebook ของผมครับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วนั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้ละกันนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you